ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับผมเรามานอนกันที่แพนะฮะแพทายันทายันรีสอร์ทแอนด์สปานะครับผมดูห้องมีแอร์นะครับปกติเตียงนะครับผมนี่เป็นไงฮะบริการเช่าเบ็ดนะครับวันละร้อยเท่านั้นนะฮะนี่เบื่อก็หาซื้อมาเองนะครับเบื่ออะไรละเยื่ออ่ะซื้อกุ้งมานะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะตกปลาได้เปล่านี่บรรยากาศนะครับผมอันนั้นคือห้องอาหารนะครับถ้าเราสั่งอาหารเย็นนะฮะเราก็จะได้นั่งกินกันตรงนั้นนะครับผมโอเคฮะวันนี้เดี๋ยวขอไปกินอาหารก่อนละกันเดี๋ยวเราตกปลากันมาอันนี้ชิงสวัสดีครับวันนี้นะเรามาพบกับคิทเช่นนี้มีปลาบึกเอ้ยปลาดุกปลาบุกปลาต้องรอมันขึ้นเหนือน้ำตรงเดียวถึงจะเห็นเห็นยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหมันเข้ามาแล้วโอ้โหเห็นไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูขนาดมันกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะสั่งไวโทรศัพท์กูไปอีกเครื่องนึงจ้าเนี่ยของออกเลยเอาแล้วก็ผมปลาสดสัตว์สดจัดปลัดบอกสดจากคลองโอ้โหแจ่มแจ่มเอานะครับผมก็อย่างที่เห็นไปนะครับเมื่อกี้น้องชายเพื่อนผมนะฮะตกปลาในตัวเบลเลอร์เลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าปลาตัวนั้นนะฮะจะกลายเป็นเมนูอะไรกันพร้อมกับวิวสวยๆนะครับที่ท่าอะไรเนี่ยที่ทายันรีสอร์ทนะครับผมเป็นแพนะครับผมทายันรีสอร์ทนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวไปตกปลากันต่อนะฮะแล้วก็อาจจะเล่นเกมอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมยังไงก็พรุ่งนี้มาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรนะฮะแล้วสรุปว่ามันเป็นปลาอะไรครับปลาดุกหรือปลาคังหรือปลาอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะถามพี่เขากันนะครับผมคืนนี้ไปนอนกันดีกว่าครับผมไข่แตกครับผม
โอ้ยเรือดำเรือล้างมากกว่านะครับแต่มันก็จะไม่ได้ล้างออกสนิทนะครับสั่นมีดนะฮะรูดเมือกทุยรูดเมือกออกนะครับเรียบร้อยข้างนึงลำบากแก้แข็งเชียวไม่น่าเชื่อนะว่าเอาแค่น้ำแข็งวางทับไว้มันจะแข็งขนาดแช่ไปเลยพี่เมื่อคืนนะแช่ไปเลยอ่ะเมื่อกี้ผมยิงถังอะไรอยู่ถังโฟมอยู่ขอเอาถังโฟมมาปิดข้างบนเฉยๆผ้าท่องอันนี้ไว้นะครับแข็งแท้ท้องยังไงดีโชไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเนี่ยทำเป็นปลาดุกว้าวนี่มันไข่หรือเปล่าใส่เครื่องใหม่เล็กๆนี่เล็กมากจ้ะคุณครับผมพี่ครับอันนี้มันไข่ป่ะเนี่ยไข่เครื่องใหม่อันนี้เครื่องใหม่เครื่องใหม่เฮ้ยอันนี้อ่ะใช่ปะเนี่ยอันนี้ถุงลมอ่ะใหญ่ๆนี่คือว่ามีแต่หัวนี่เนี่ยเนื้อข้นลึกสุดถุงลมแตกครับผมเคยเห็นนะครับที่มีถุงลมปลานะครับผมเยอะแกะออกมาแตกดังโบ๊ะการล้างสมองนะครับล้างสมองปลาขังสมองอีกเบนคอนโทรลประมาณนี้เอาหัวปลาเขาไปต้มยำใช่ไหมมันก็คงแบบมีสมุนไพรมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดับกลิ่นคาวได้กระแดกได้แข็งได้นะโอ๊ยเหลือทิ่มครับเอาละครับผมเพื่อประหารหัวประคังเลยมันแข็งอ่ะมันงอไงกำมังด้วยทีมันเลยอืม
บางตอนนะOh, no. แต่มันไม่นี่ด้วยอ่ะมันไม่ตรงอ่ะดัดดัดดัดตรงนี้เราแรกตรงนี้มันออกมาเลยแล้วกันเนี่ยส่วนเนี้ยดัดดัดไม่ไหววะแข็งไปตกได้ตรงไหนนะหลังแพบ้านหลังแพห้องเราครับแพที่หลังเนี้ยห้องอาดิมทางนู้นมีแบบไม่คมด้วยแบบผิดอ๋ออะไรสับกระดูกเลยต้องสับกระดูกผมโอ้ยโยนได้ด้วยนะครับนี่หัวนี่เอาหัวเลยจะเอาไปต้มยำนะครับผมนิ้วเอาไว้นะฮะกินเหงือกก็น่าเอาออกเหงือกออกด้วยดีไหมมันก็แหลกไม่ได้อะใช่ดึงเงือกดึงเงือกทิ่มมือไหมคะทิ่มครับก็นี่แหละโอ้ยมีดไอ้เงือกมันมีฟันอยู่นี่ใช่ใช่มีทุกนี่เลยโอ้ยฟันทิ่มขำเด็กแม่งมีฟันทุกซี่เงี้ยเลยไหมทิ้มมือกูยับเลยกระดูกถ้าลำบากนะตัดข้อมือก่อนก็ได้ไหมเออข้อมือก่อนแรกลืมเลยตรงนี้แล้วกันครับใช่อยู่ที่ไหนบอกด้วยเนื้อติดนี่มันทำอะไรด้วยเนาะเนื้อที่มันติดปวดปวด
ต้มยำไปเลยตับต้มยำไปเลยกระดูกร้าวใส่ต้มยำกระดูกร้าวใช่เดี๋ยวมันยุ่ยอยู่อ่ะยุ่ยไหนคะจะขายได้ยังไงไหนลองเอานี่ดูครับอันไหนครับอ๋ออันนี้ครับอาจจะเป็นค้างมาอันนี้ชุบแป้งชุบแป้งทอดผัดฉ่านะเดี๋ยวให้มืออาชีพทำเลยดีกว่าครับผมเสร็จแล้วก็ให้มอบหน้าที่นี้ให้พี่เขาไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จานเลยดีกว่านะครับผมพื้นที่กว้างขวางนะครับผมสีเขียวนะทางโน้นก็มีสระว่ายน้ำเล็กๆด้วยนะถ้าใครเห็นน้ำมันเชี่ยวเกินไปนะครับผมก็มาลงน้ำได้นะฮะหรือมีลูกหลานเล็กๆนะครับผมนี่เป็นไงล่ะถนนก็เป็นบ้านพักร้านผักเป็นหลังๆก็มีอันนี้เด็ดครับสองหม้อค่ะสองหม้อตักให้ทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องอันนี้น้ำจิ้มลวกปลาลวกไปหม้อเดี๋ยวไปกันนี่ครับปรากฏคังที่เราจับได้ครับนี่คืออะไรวะแกงอะไรวะผัดอะไรผัดชานะปลาคังนะครับอันนี้ไข่เจียวปลาคังนะผมไม่ใช่ไข่เจียวหมูสับเราต้มยำนะครับผมต้มยำนี่ของปลาคังกินกันดีกว่าโอเคไม่ติดข้าวครับผมพกหมดเลยนะคะพกหมดเลยเกี่ยวตุ้ยไหมเกี่ยวตุ้ยยังยังไม่ได้ลองกินรอฉากเกี่ยวตุ้ยอยู่นะเกี่ยวตุ้ยได้เลยไก่เป็นต่อวะเอามาไว้ตรงนี้ไหมเติมกักไว้ถึงน้ำไข่เติมมาเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วคลิปการก็คงหมดแล้วแหละตัดกันมืออีกยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็อาจจะกลับไปทำอยู่บ้านเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับกินก่อนแล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ก็เดี๋ยวเช็คเอาท์กลับกันแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะครับก็กินปลาคั่งไป3เมนูนะครับผมตกมาได้เองนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะคิดราคาผมเท่าไหร่นะครับผมเขาบอกว่าตกได้เองก็คิดแค่ค่าเครื่องปรุงนั่นแหละเขาได้มา3เมนูครับต้มยำหม้อไฟ2หม้อนะฮะแล้วก็ปลาคั่งลวกจิ้มครับอร่อยแล้วก็ผัดฉ่าปลาคั่งปลาดุกปรากฏครั้งก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าอาหารมื้อนี้มันจะเท่าไหร่นะครับก็อร่อยดีเหมือนกันเช่าเบ็ดกว่าละ100ครับผม100เดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยแต่ก็ค่อนข้างก็ตกยากหน่อยนะก็ทั้งคืนก็ได้มาตัวเดียวแต่ก็ใหญ่อยู่ถือว่าคุ้มมากเลยโอเคนะโอเคเดี๋ยวไงมาดูกันเลยดีกว่าว่า
เมนูมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะขึ้นราคาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยค่าเครื่องปรุงปลาคังนะครับผมโอเคกลับกรุงเทพแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย